เอาล่ะนั้นความเข้าใจจึงยิ่งใหญ่มากนะครับเอาล่ะมีไหมสวัสดีลุงวันนี้หนูขอบคุณมากๆที่กำจัดอาการให้ครอบครัวของหนูตัวเบาโล่งสบายทุกคนเลยพลังงานลุงเต็มเปี่ยมไปด้วยยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากจริงๆเลยครับคุณอะไรคุณอรสาเลยนี่คุณอรสาหน้าตายังไงวันนี้ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามผมจะรู้ได้ดูสิจำกลิ่นได้ไหมดมสิกลิ่นคุณอรสาวันนี้ ที่วัดป้อมสมเจดีกลิ่นติดมือเปล่าเนี่ยไม่รู้ผมลูกใครสัมผัสใครมันก็มาดมกลิ่นอ๋อกลิ่นนี่เองรู้ผ่านจมูกรู้กลิ่นใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยครับคุณอรสาวงสวัสดิ์ชัยนะฮะที่ได้รับทั้งครอบครัวโอเคมีลูกสะใภ้ด้วยเนาะใช่ถ้าครอบครัวโอเคก็ดีก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะครับใช่ค่ะอะไรอยู่ๆก็ใช่ค่ะครูแดงนะฮะครูแดงอยู่ขึ้นก็ใช่ค่ะแล้วลูกจะรู้ยังไงว่าท่านคิดอะไรอยู่มีจริงค่ะมีแพทย์มาชักชวนให้ฉีดแต่ไม่รับรองผลขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยจะได้ผลมากน้อยเห็นไหมครับครูแดงไม่รับรองผลก็หมอเขาก็ไม่ได้ผลิตไอ้วัคซีนนี่ปะโถเอ้ยหมอก็เชื่อเขาเชื่อเขาถามว่าโง่หรือฉลาดที่นี่เอาฮะเอาจริงเถอะก็เชื่อไม่เข้าใจเลยถามว่าโง่ฉลาดแปลว่าฉนดโง่มาทั้งพวงที่ว่าโง่มาเป็นพวงเลยแล้วครับเอาจริงไม่คิดเป็นปัจจัยหักไม่รู้ใครเชื่อใครคนนั้นก็คือโง่ก่อนไม่ก่อนใครเข้าใจใครคนนั้นก็ประเสริฐโอเคนะครับความเข้าใจเท่ากับความประเสริฐความเชื่อเท่ากับความโง่สรุปเองได้ไหมครับของแค่นี้ผมว่าท่านสรุปได้นะมีหน้าล่ะมีคนให้ฉายานะรายการปรัชญาชีวิตคือรายการแห่งปัญญานะครับรายการแห่งปัญญานะครับพัฒนาเข้าสู่ความเจริญงอกงามนะครับไม่รู้ใครเป็นคนให้ฉายาก็ไม่มีหนังสือยืนยันก็เลยอ้างตัวไม่ถูกคงจะเป็นชาวไร่ชาวนาเนาะเอาจริงนะผมเชื่อชาวนามากกว่านะทุกวันนี้เพราะว่าข้าวทุกเม็ดเวลาผมกินจากชาวนานะผมไม่ได้กินข้าวจากมดจากหมอจากใครนะที่ว่าเนี่ยเอาเปล่าผมเชื่อชาวนาชาวสวนและชาวประมงเราทุกวันเนี่ยจะเถียงลุงไหมเนี่ยอย่างอื่นผมไม่เชื่อจริงๆนะใช่ไหมฮะต่อให้ถ้าเท่าไหร่ผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะไม่เชื่อชาวไร่ชาวนากินอะไรทีเนี่ยคิดเป็นต่างหากส่วนมากคิดไม่เป็นโอ้ยลุงก็ชวนคิดชวนคุยเป็นใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีนี้เอาให้ผมเชื่อนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์โอ้หนีไปไกลจริงผมจริงพูดงี้แล้วกลัวทำไมใครทำไมล่ะไม่ต้องวิตกกับเพื่อมเลยจริงป่ะผมเชื่อชาวนาไม่ดีกว่าเลยเดี๋ยวผมก็มีข้าวกินแล้ว ผมเชื่อชาวสวนไม่ดีกว่าเลยเดี๋ยวผมได้กินผักผลไม้แล้วใช่ป่ะผมเชื่อชาวมงไม่ดีกันเหรอเดี๋ยวผมได้กินกุ้งกินปูแล้วว่าไปผมเชื่อเหมือผมไม่กินอะไรใช่ไหมผมเชื่อนักวิชาการผมกินอะไรอ่ะผมเชื่อนักการเมืองผมกินอะไรทีเดียวเอาเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยนอกจากสีข้างสูตอเนี่ยโอ้ก็เถียงไม่ได้ครับพูดความจริงให้ฟังเจ้าความไม่จริงช่วยบ่ได้แล้วพ่อใหญ่สวัสดีลุงลุงที่กล่าวไว้ว่าเด็กที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปีจันทร์จะไม่ใช่ในนะฮะหลัง
หลังวันที่1มกราคมปี37ถ้าปี2564เด็กกลุ่มนี้ก็จะอายุประมาณ27ปี2564อ๋อมันก็มาถึงอายุ27ปีโอเคครับถ้าเกิด25หลัง37ถ้าปี2564นี้มันก็ครบ27ปีพอดีโอเคนะครับ20ปี27ปีพอดีจะเป็นเด็กอัจฉริยะถ้าได้คุณซื้อที่ดีคอยแนะนำชี้แนะก็จะไปได้ไกลและเป็นผู้นำที่ดีน่าชื่นชมมากๆค่ะโอเคก็หาเอาถ้าหากว่าได้ผู้นำหรือว่ากุนซือกุนซือที่ว่านี้นะครับส่วนมากก็เอานักวิชาการเป็นกุนซือเอาหมอดูเป็นกุนซือบ้านเมืองถึงสวยรู้ป่ะงงไหมเนี่ยเอาหมอดูมาเป็นกุนซือบ้านเมืองถึงสวยพูดอย่างนี้แล้วเกรงใจใครใช่ไหมฮะถ้าไม่รู้จักวินาทีปฏิสนธินะดูมาผมมาสิบหารพวกอาจจะบางทีเท่านั้นนะครับใช่เปล่าไอ้หมอดูที่ว่าแน่ๆเนี่ยไหนว่าภายในปีนี้น้ำจะท่วมแหลกลานประเทศไทยกรุงเทพถือนี้ไปไกลนักวิชาการก็โหยพูดข้ามปีมามีไหมมีสักแอะเดียวไหมนะที่มาท่วมกรุงเทพประเทศไทยโถนี้ไปไกลมันหมดยุคแล้วมันหยุดหมดยุคหมอดูแล้วจะอ้างดวงดาวไหนก็มันหมดยุคแล้วโถเอ้ยพ่อใช่ป่ะพี่อะไรก็สู้ตัวสู้รู้ตัวเราเองด้วยตัวเราเองไม่ได้หรอกหาให้เจอครับหาไม่เจอไม่จะบอกไปตามรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะรู้เองว่าหาตัวตนให้เจอในตัวตนเองนั่นเองจะไปหาที่ไหนดีไหมพี่ดีก็ไปหาเองก็บอกที่แล้ว